รัสเซียเดินหน้าอย่างรวดเร็วในการผนวกทั้ง4แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศหลังประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบผ่านการทำประชามติมาหมาดๆโดยวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีได้ลงนามในกฤษฎีการับรองอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐและเอกราชของแคว้นซาปอริเซียและเคอร์ซอนเมื่อ29กันยายน2565ขณะที่แคว้นโดเนตและลูฮานนั้นรัสเซียได้ประกาศรับรองเอกราชก่อนเปิดฉากใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารเข้ารุกรานยูเครนเพียงไม่กี่วันโดยรัฐบาลเตรียมจัดพิธีผนวกทั้ง4แคว้นที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังรัสเซียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศณวังเครมลินพร้อมจัดคอนเสิร์ตบริเวณจัตุรัสแดงของกรุงมอสโกเพื่อฉลองการผนวกดินแดนในวันที่30กันยายนนี้ด้านดิมิทรีเปสคอฟโฆษกประธานาธิบดีก็แย้มว่าผู้นำรัสเซียจะปราศรัยสำคัญในโอกาสนี้ด้วยมีรายงานว่าก่อนหน้านี้บรรดาผู้นำของทั้ง4แคว้นที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียได้เร่งเร้าให้มีการจัดพิธีดังกล่าวในสถานการณ์ที่กองทัพยูเครนไล่ยึดคืนรุกคืบจนถึงเมืองดีมันหน้าด่านแคว้นโดเนตแล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดใดๆของสถานการณ์ในพื้นที่จากยูเครนมีเพียงกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่อ้างว่าการจู่โจมของยูเครนล้มเหลวจนมีทหารเสียชีวิตถึง70นายอย่างไรก็ตามหากกองทัพยูเครนสามารถเอาชนะในสมรภูมินี้ได้ก็จะเปิดทางเข้ารุกคืบยึดคืนดินแดนที่รัสเซียกำลังจะผนวกได้มากขึ้นนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังยอมรับต่อสาธารณะว่าข้อบกพร่องใดๆในการออกหมายเรียกทหารกองหนุนเพื่อเสริมปฏิบัติการทางทหารในยูเครนจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องและกล่าวหาชาติตะวันตกพร้อมปลุกปั่นปฏิวัติสีและเหตุนองเลือดในประเทศอื่นๆอยู่ตลอดแน่นอนว่าการเดินหน้าผนวกทั้ง4แคว้นก็ทำเอาวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเตรียมประชุมฉุกเฉินกับฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงกลาโหมพร้อมประกาศว่าจะตอบโต้อย่างหนักหน่วงและชี้ว่าการลงประชามตินั้นไม่มีค่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนจะได้รับการกอบกู้ขณะที่รัฐบาลก็แนะนำให้ชาติตะวันตกตอบโต้อย่างสาสมด้วยการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มและจัดหาอาวุธให้แก่กองทัพมากยิ่งขึ้นเพื่อเดินหน้าทวงคืนดินแดนนอกจากนี้หลายชาติก็แสดงท่าทีอย่างชัดเจนทั้งอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่มีค่าใดๆในทางกฎหมายและสมควรได้รับเสียงประณามเช่นเดียวกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ประกาศว่าจะไม่มีวันรับรองคำกล่าวอ้างของรัสเซียต่อดินแดนอธิปไตยของยูเครนพร้อมซัดว่าเป็นการกระทำที่น่าอดสูสิ้นดีและเปิดเผยว่าเตรียมกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ทันทีที่รัสเซียดำเนินการผนวกดินแดนเหล่านั้นทั้งนี้คาดว่าสหรัฐจะเล่นงานบุคคลและองค์กรทั้งในและต่างชาติของรัสเซียโดยอ้างเหตุละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งส่วนชาติพันธมิตรรัสเซียอย่างเซอร์เบียและคาซัคสถานก็มีรายงานว่าจะไม่รับรองความเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วยขณะที่เรเจฟตอยิปแอร์โดอันประธานาธิบดีตุรกีซึ่งแสดงท่าทีเป็นตัวกลางในการเจรจาก็เรียกร้องให้ผู้นำรัสเซียใช้ก้าวย่างต่างๆเพื่อลดความตึงเครียดในยูเครน